เอามือล็อกคอที่ตรงอะไรนะตรงคางให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วนี่ก็จับตรงอะไรนะตรงท้ายทอยทอยครับเก่งไหมหนึ่งสองสามเก่งลูกหนึ่งสองสามลูกท่านี้ง่ายมากง่ายกว่านอนคว่ำง่ายกว่านอนหงายก็แข็งขึ้นออกแรงสู้มีแรงไหมเหนื่อยไหมเท่ากันไหมออกแรงสู้อีกทีหนึ่งเหมือนเดิมโอเคใช้ได้เลยแต่ท่าเนี่ยบางครั้งผู้หญิงเนี่ยบางครั้งไม่สะดวกใช่ไหมไม่สะดวกบางทีเราทำเราก็เตรียมหมอนบางๆเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะหมอนบางมันรองอกเราก็ได้นะถ้าเราเจอผู้ชายหรือว่าไม่งั้นก็เลยนะทำท่าอื่นก็ได้มีท่าอื่นท่าสำหรับอันนี้สำหรับผู้หญิงใช่ไหมตุ้มหัวลิ้นนะไม่เกี่ยวกันกันก็เอียงยังสี่ห้าองศาเหมือนกันไหมเมื่อกี้มันลั่นไปเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้เราไม่ต้องไปกอดเขาก็ได้เราแค่จับมือท่านี้บางครั้งตั้งชื่อว่าท่าบาร์เบอร์ทำไมถึงชาบาร์เบอร์เสียงไม่มีอ่ะลืมไปชาบาร์เบอร์ทำไมถึงชื่อว่าบาร์เบอร์เพราะว่าอะไรนะเราไปสระผมไปเลยนะเวียดนามอินเดียเขาจะบิดที่ว่าเนี่ยนะแต่คือว่าถ้าบิดองศาไม่ดีก็อันนี้เหมือนกันโอเคนั่งตัวตรงๆต่อไปอันนี้เรียกว่าท่าใส่หัวไปนี่เราก็จะเอาไว้ประมาณที่ทีที่หนึ่งนี่นี่ทีที่หนึ่งนั่งหลังตรงๆก็ใส่หัวไปนี่เราก็จะอันนี้จะจับตัวขมับยันไปเลยจะเก่งหนึ่งสองสามอึ๊บหัวผมลั่นไปหมดข้างหนึ่งสองสามอึ๊บโอเคเราเช็คกำลังอีกทีสิเอาแรงสู้โอเคอ่ะนั่งเหยียดขาตรงๆต่อไปยกมือขึ้นไม่มีพัดลมนะเพื่อนมีชนอึ๊บยกขึ้นอันนี้เราก็จะเอาเลยนะหน้าแข้งหน้าแข้งยกขึ้นโอเคแล้วก็กอดอกกอดอกกอดอกให้เป็นเหมือนกันเหมือนกับท่าท่าที่เรากอดนะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็นี่เขาเรียกว่าชื่อว่าท่าเป็ดมันเป็ดเอาเข่าเช็ดกันนะเป็ดมันเดินกราบกราบอันนี้ก็เอาลงไปที่ประมาณทีที่12อ่ะเข่าแล้วก็ประมาณทีที่12ก็เคล็ดลับมันคือว่าระวังอะไรนะข้อมือกับเข่าเนี่ยต้องให้ขนานกันนะให้ใจอ้าปากนิดหน่อยอึ๊บเอ็นมาข้างหลังแล้วก็กระตุกตรงแขนเห็นไหมเห็นไหมแต่มันมาติดตรงไหนติดตรงสะบักลงไม่ได้ก็เปลี่ยนท่ามือท้ายทอยประสานสอดเข้าไปถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เอาหมอนมาเสิร์ฟสอดข้างหน้าประสานงานให้ใจเข้าให้ใจออกหมดมันก็จะดันก๊อปมีอยู่สองท่าอันนี้นะงั้นก็เอามาเข่าข้างเดียวเหยียดเท้าตรงๆเอาห่างอะไรเนี่ยอย่างนี้กินมือคืบหนึ่งมือสานให้ทอยเอ็นลงมาเลยนอนลงมาเลยแล้วก็มือสอดลงไปใต้เนี่ยใต้รักแร้เมื่อกี้ที่ว่าเท้าใครว่านั่นนะซี่โครงยุบอะไรเนี่ยนะท่านี้บางทีซี่โครงยุบหรือว่าเราจัดไปเขาเกงก็จะเฉียวแป๊บๆตามชายโครงตามอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ท่านี้แก้ได้จะเข้าอ๋อเห็นไหมบางทีแค่ยืดมันก็ไปแล้วเก่งไหมไม่เก่งหนึ่งสองสามปุ๊บจะเข้าจะออกมันหมดเมื่อกี้เรายกปุ๊บมันลั่นไปแล้วต่อไปนั่งสมาธิโอเคเอามือประสานตรงนี้นี่เข่าล็อกไปตรงนี้แขนสอดเข้ามาก็เหยียดที่มือตรงๆอ่ะนี่บางทีของผมตังโอเคเขาเก่งไหมตังนึกโอ้จะตกเสียงนะยึดดังอยู่ไหมดังอยู่นะข้างหนึ่งบางทีถ้ากลัวตกเตียงเรายืนข้างล่างก็ได้นะโอเคแล้วเนี่ยแต่ถ้ากับพื้นนี่ไม่ต้องกลัวตกเตียงนะตังยึดมันต้องยกเลยเหมือนยืนไปข้างหน้าดิยืนไปเสร็จแล้วแค่นี้อันนี้ก็สระที่จริงเราทำเนี่ยเราพากไปด้วยมันเลยหลายนาทีแต่ถ้าไม่พากเนี่ย3นาทีก็เสร็จละจับคู่กันนั่งหันหน้ามาทางนี้เลยนั่งหันหน้ามาทางนี้อันนี้เตียงคนที่จับคู่นี่ไปเอาเตียงกลางนะดีไหมลูกศรมีคู่ไหมหาคู่ไปหัน
หน้าก็มันเตียงนี่มันจะได้มองเห็นน้องมานั่งนี่เลยเรายกเตียงไปยกอันนั้นไปไหนเติร์กนั่งนั่งนี่มองเห็นไหมมองเห็นไหม